สวัสดีครับวันนี้ผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็จะมีหูฟังมาแนะนำกันอีก1ตัวนะครับตัวนี้ HOKO ES38 นะครับหน้าตาหลักๆกล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องจะเป็นทรงยาวนะครับตัวนี้เป็นหูฟังรูปทรง AirPods Pro นะครับน่าจะเป็นฝาแฝดกับ ES36 นะครับเขาก็ออกมาให้เราเลือกใช้2รุ่นนะครับโดยที่มันก็เหมือนกันหมดนะครับจะต่างก็แค่ตัวนี้กล่องเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเคสยางแถมมาให้อันหนึ่งโดยที่อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้จะมีตลับนะครับใส่หูฟังอันนี้อยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเคสยางอันหนึ่งมีจุกยาง2คู่นะครับมีสายชาร์จแบบไลนิ่งให้1เส้นแล้วก็มีห่วงอันนี้นะครับห่วง Snapling นี่เอาไว้ใส่กับตรงเคสนี้เพื่อห้อยได้นะครับส่วนของเคสที่เขาให้มาเนี่ยวัสดุโอเคนะครับคือดูไม่ง่อยนะครับไม่ใช่แบบเคสยางราคาถูกๆที่เขาขายกันคือเนี่ยมันมีความหนาประมาณนึงนะครับแล้วก็ที่เขาทำดีคือผิวด้านนอกเขาจะทำเป็นแบบไม่หนืดมากนะครับไม่เหมือนข้างในนะครับก็คือไอ้ข้างในเนี่ยมันจะหนืดหน่อยนะครับเวลาใส่เครื่องจะได้ไม่ไหลตามออกมาเวลาเราเปิดฝาแต่ข้างนอกเนี่ยจะสังเกตว่ามันลื่นๆนะครับคือเพื่อให้เราเวลาเราพกพาแล้วมันไม่แบบไม่ไปดูดติดกับอะไรกระเป๋าเกงแล้วดึงไม่ออกนะครับประมาณนี้นะครับเคสเขาให้มาดีทีเดียวนะครับในส่วนของเคสก็มีตรงนี้นะครับมีลิ้นเพื่อเชื่อมฝาบนกับฝาล่างติดกันเวลาเปิดมันจะได้ไม่หลุดหายออกไปประมาณนี้นะครับมีเคสให้นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็คร่าวๆมีเท่านี้นะครับส่วนรูปทรงนะครับก็เป็นรูปทรงแบบ AirPods Pro นั่นแหละนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเขาก็เขียนไว้ว่าdesign by HOKO in Hong Kong นะครับ assembled in China นะครับก็คือดีไซน์ในฮ่องกงนะครับออกแบบในฮ่องกงแล้วก็ผลิตในเมืองจีนนะครับทั่วไปฝาเปิดปิดก็เป็นระบบแม่เหล็กนะครับแน่นหนาดีนะครับบานพับก็ทำมาได้โอเคนะครับเรียบเนียนสนิทนะครับนี่นะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้1ปุ่มเอาไว้กดกระตุ้นตัวตลับนะครับแล้วก็ไว้ทำการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับในส่วนของบอดี้ก็ไม่มีอะไรนะครับงานเรียบร้อยดีตามมาตรฐานโฮโคช่องชาร์จเป็นแบบไลนิ่งนะครับแล้วก็วิธีชาร์จนะครับตัวนี้มีระบบชาร์จไวเลสด้วยนะครับเราสามารถวางเพื่อทำการชาร์จได้นะครับนี่นะครับไฟมันจะติดขึ้นมานะครับก็คือสามารถใช้ชาร์จแบบไวเลสได้ด้วยหรือว่าเสียบสายชาร์จไลนิ่งตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกนะครับของการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราทำการเปิดบลูทูธขึ้นมาในกรณีที่มันปิดอยู่แบบนั้นนะครับแล้วก็จากนั้นเราเปิดอย่างนี้นะครับเปิดฝาให้มันขึ้นอันนี้มานะครับมันจะขึ้นว่าไม่ใช่ AirPods Pro คุณเราก็กดเชื่อมต่อจากนั้นเรากดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะครับมันจะทำการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเมนูตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมขออนุญาตปิดข้ามไปแล้วกันหลังจากที่มันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับAirPods Pro นะครับเฉยๆ ES38 นี่เมื่อกี้ผมตอนเชื่อมต่อครั้งแรกผมใส่ชื่อไว้นะครับจะได้รู้ว่ามันคือตัวไหนนะครับหลังจากที่มันเชื่อมต่อแล้วนะครับวิธีการเช็คแบตเตอรี่ทีละหูก็คือการยกขึ้นมา1ข้างนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะแจ้งเป็น2ข้างนะครับพอมันรวมกันนะครับมันก็จะเหลือข้างเดียวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นตอนนี้หูฟังจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานละนะครับผมหยิบหูฟังออกมาแล้วเรามาดูการตั้งค่ากันนะครับES38 อยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดเข้าไปนะครับก็จะมีการเชื่อมเลิกเชื่อมต่อนะครับลบอุปกรณ์แล้วก็การเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยจะเป็น AirPods Pro ของใคร ES38 ของใครอะไรสุดแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้มีระบบควบคุมเสียงรบกวนมาด้วยแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ได้นะครับเป็นเมนูที่ทำมาให้เหมือนเมนูใน AirPods Pro เท่านั้นเองในส่วนตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่ากด AirPods ค้างไว้นะครับก็คือตรงนี้เป็นการตั้งค่าของการกดค้างที่ AirPods ว่าจะให้เป็นอะไรนะครับเนื่องจากการควบคุมเสียงรบกวนเนี่ยมันไม่น่าจะทำงานได้นะครับก็ให้ตั้งเป็น Siri ไว้ดีกว่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะตั้งเป็น Siri ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Earfit Test นะครับก็ลองแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับตรงนี้เป็นการปิดเปิดเซนเซอร์นะครับหูฟังตัวนี้มีเซนเซอร์หูฟังนะครับที่แบบเวลาเราดึงหูฟังออกแล้วเพลงมันจะหยุดเองนะครับแล้วก็
เลือกไมโครโฟนนะครับก็คือเลือกข้างใช้นะครับซ้ายขวาหรือว่าอัตโนมัติเราก็เลือกไว้อัตโนมัตินะครับพื้นฐานการตั้งค่าของหูฟังเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับคือตัวนี้นะครับเมนูเขาจะทำมาคล้ายๆกับAirPods Pro Version 2นะครับหน้าตาเมนูจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากที่เชื่อมต่อแล้วนี่ตรงนี้เก๋นะครับรูปตรงที่ปรับเสียงจะเป็นรูปหูฟังนะครับโดยที่สามารถเลือกปิดเปิดอะไรตรงนี้ได้แต่ความก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูเมนูส่วนที่ใช้งานได้นะครับเมนูส่วนที่ใช้งานได้หูฟังตรงนี้ก็คือวิธีการสั่งงานนะครับจะเป็นตามที่เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้เลยแล้วกันนะครับผมได้ทำการทดสอบแล้วล่ะนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็อย่างเมื่อสักครู่นะครับตั้งค่าก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานการแตะนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์สั่งงานระบบสัมผัสจะอยู่ตรงไอ้ดำๆนี่นะครับก็คือมันจะง่ายหน่อยนะครับเวลาเราจะแตะให้เราเล็งที่ดำๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอเราใช้อยู่ที่หูเราใช้ไปสักพักเราก็จะไม่ลืมนะครับมันจะจับได้ว่าแถวเนี้ยนะครับไม่ต้องไปแตะก้านแตะอะไรแตะตรงดำๆเนี่ยสั่งงานได้แน่นอนนะครับไม่ค่อยผิดพลาดนะครับโดยที่วิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็นการแตะ1ครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับจะเป็นการเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับในกรณีที่มีสายเข้าเราแตะ1ครั้งก็จะเป็นการรับสายนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็การแตะ2ครั้งนะครับที่ตำแหน่งใดก็ได้ที่2หูนะครับเนี่ยตรงดำๆนี่นะครับหูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าทั้ง2หูนะครับไม่ว่าเราจะแตะ2ครั้งที่ซ้ายหรือขวาก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าเราแตะ3ครั้งนะครับแตะ3ครั้งที่ตรงสีดำๆนี่เช่นกันนะครับก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับไปก่อนหน้าเนี่ย1เพลงนะครับโดยที่เราสามารถสั่งงานด้วยฟังก์ชันเดียวกันได้ทั้งหูซ้ายหูขวาข้อดีก็คือไอการสั่งงานแบบนี้นะครับที่เขาตั้งค่ามาเป็นพื้นฐานหนึ่งคือเวลาที่เราใช้หูฟังข้างเดียวนะครับเราก็ยังคงจะสามารถเลื่อนเพลงไปข้างหน้าและย้อนเพลงได้โดยที่เราไม่ต้องไปอิงกับหูฟังอีกข้างนะครับเพราะว่าฟังก์ชันสองข้างเนี่ยมันสั่งงานแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อนเพลงไปหน้าถอยหลังได้หมดนะครับโดยที่สองหูสั่งงานแบบนี้แหละแล้วก็การแตะค้างที่สีดำนะครับก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่าไว้ซึ่งอย่างเมื่อสักครู่เราตั้งตรงนี้เป็นสิรินะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะครับพอกดค้างเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสิริเพราะเมื่อกี้เราตั้งว่าให้กดค้างเป็นสิรินะครับประมาณนี้ฟังก์ชันพื้นฐานก็มีเท่านี้นะครับไม่มีการปรับเสียงอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เหมือนหูฟังทั่วๆไปเลยนะครับไม่มีปรับเสียงนะครับเอาเวลาปรับเสียงก็ปรับที่มือถือเราเอานะครับส่วนเวลาเก็บใช้หลังจากเลิกใช้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับให้เราใส่กลับเข้าไปในตลับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับทิ้งไว้สักครู่ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวรายชื่อหูฟังมันก็จะเป็นการหยุดเชื่อมต่อไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับหยุดเชื่อมต่อไปแล้วนะครับพอเราเปิดเชื่อมต่อใหม่นะครับเราจะกลับมาใช้ใหม่ก็แค่เปิดแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับป๊อปอัพค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราก็จะสามารถหยิบออกมาใช้งานได้เลยโดยที่มันจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้ทันทีนะครับหลังจากที่เราเปิดฝาแล้วหยิบออกมาก็ค่อนข้างสะดวกดีคุณภาพเสียงก็คล้ายๆกับ ES 36นะครับรวมถึงใน AirPods Pro V1 V2 เนี่ยเสียงแบบเดียวกันหมดนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีแล้วเนื่องจากว่าโดยโครงสร้างหูฟังมันเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับซึ่งเขาก็ทำให้มันเสียงดีมาประมาณนึงแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็ถ้าท่านใดที่ชอบหูฟังทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันดีอย่างนะครับคือมันมีเคสมาให้นะครับอันดับแรกคือเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อเคสแล้วเพราะมันให้มาในกล่องนะครับซึ่งค่อนข้างพอดีนะครับรวมถึงราคาที่มันจะถูกลงกว่า ES 36เล็กน้อยซึ่งผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมในเมื่อหูฟังมันเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล่องไม่เหมือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ES 38มีเคสมาให้นะครับแต่ราคาถูกกว่าหรือพอๆกับ ES 36นะครับผมต้องดูราคาทีนึงเอาเป็นว่าไม่แพงกว่า ES 36แน่นอนราคาเท่ากันแต่มีเคสมาให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานอะไรทั่วๆไปเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ได้มีความต่างอะไรแต่อย่างใดอุปกรณ์ในกล่องนอกจากเคสก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านใดสนใจสินค้านะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะครับสามารถสั่งช่องทางใดก็ได้นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายที่ขายสินค้าของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายแบบเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ